สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะพี่ไปทำเลเซอร์ที่จุดต่างๆตรงนี้ของใบหน้ามานะคะตอนที่คุยกับคุณหมอก็ให้ข้อมูลมากมายนะคะแต่ส่วนที่ฟังแล้วสะพรึงที่สุดก็คือตอนที่หมอบอกว่าหลังจากทำเลเซอร์แล้วเนี่ยห้ามล้างหน้านะคะเป็นเวลา3วันบอกห้ามล้างหน้าเป็นไปได้ยังไงแต่หมอบอกว่าใช้วิธีการใช้สำลีชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดได้เพราะนั้นวันนี้พิมจะมาสาธิตดูค่ะว่าพิมดูแลเจ้าพวกนี้อย่างไรนะคะในระหว่างที่มันจะเป็นแผลสนขั้นตอนแรกนะคะพิมพ์เตรียมสำลีทั้งหมด4คู่นะคะแล้วก็พิมพ์จะทำให้มันชุบน้ำปัดปัดหมาดเอาไว้ก่อนนะคะสิ่งที่ทำคือพิมพ์เอาสำลีนะวางคู่กันแบบนี้แล้วก็เอาน้ำใส่เล็กน้อยแล้วก็บีบน้ำทิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็แยกเขาออกที่พิมพ์วางเขาเป็นเหลื่อมๆกันแบบนี้นิดนึงเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณวางแบบนี้หลังจากที่มันโดนน้ำกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแยกกันไม่ค่อยออกนะคะเพราะนั้นถ้าเราวางเหลื่อมๆหน่อยเนี่ยมันจะทำให้เราแยกออกจากกันได้ง่ายกว่าขั้นตอนแรกนะคะพิมก็จะใช้ที่มันเป็นแบบว่าเป็น cleansing milk นะคะพิมจะไม่ใช้ cleansing oil เพราะ cleansing oil เนี่ยคุณต้องใช้น้ำในการที่จะไปทำให้มันกลายเป็นเนื้อน้ำนมอีกทีนะคะเพราะนั้นใช้ cleansing milk ที่ใช้ cleansing milk ทำไมถึงไม่ใช้น้ำเปล่าไปเลยเพราะว่าถึงแม้จะเป็นในวันธรรมดาธรรมดาที่เราไม่ได้แต่งหน้าเพราะเราทำมีแผลเลเซอร์เนี่ยนะคะเราก็ยังต้องทาครีมกันแดดอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เอาเคลนซิ่งลงเนี่ยกันแดดมันจะออกยากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใช้เคลนซิ่งนิ้วช่วยก่อนแล้วก็เอาเจ้าสำลีเนี่ยค่ะเช็ดออกล้างมือซะหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าสำลีมันจะยังไม่ค่อยสามารถที่จะช่วยทำความสะอาดเคลนซิ่งนิ้วที่มันติดอยู่บนมือของคุณได้ค่ะใช้สำลีนะคะพี่เมย์ค่อยๆเริ่มเช็ดจากตรงหน้าผากลงมาก่อนค่ะแล้วกลับวิธีแบบก็คือเลี่ยงนะคะจุดที่คุณเป็นทำเลเซอร์มาลอบแรกก็คือพยายามเมคชัวร์ว่าเราเอาเจ้าcleansing มีออกให้หมดนะคะนี่คือจะเป็นชุดที่2ก็คือทำแบบเดิมพยายามเข้าตามซอกตามมุมนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีพวกสบู่อะไรอย่างนี้เลยนะก็ต้องทำความสะอาดกันมากนิดนึงแต่หลังจากที่ลองไปแล้วนะคะทำแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ใช้สบู่หรือโฟมหรืออะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้สำลีถึง4คู่ด้วยกันนะคะก็ทำให้ผิวเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยค่ะคือแบบว่าแห้งเหมือนกับอันนี้คู่ที่สามค่ะแห้งเหมือนกับเวลาที่เราใช้โฟมล้างได้เลยเช็ดตามพวกตรงหูหลังหูด้วยนะคะสำหรับคู่สุดท้ายนะคะพิมจะใช้ด้านดึงเนี่ยนะคะแปะลงไปบนแผลเลเซอร์เลยแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งแล้วมาแปะข้างนี้บ้างเอาสิ่งสกปรกที่มันอาจจะยังติดอยู่นะคะออกค่อยๆเช็ดรอบๆอย่างเบามือไปเช็ดพื้นที่ทั้งหมดเสร็จไปแล้วนะคะเป็นพื้นที่ใหญ่ถ้าเกิดมีตรงจุดของคุณถ้าเผื่อมันเป็นอย่างพี่แบบนี้คะคือแบบว่ามีร่องข้างๆอย่างนี้มันจะใช้คอตตอนบัดที่ชุบน้ำแล้วบีบมานะคะค่อยๆเช็ดตามขอบเพื่อช่วยเขาอีกนิดนึงด้วยนะคะแต่เบาๆมือเนาะอย่าให้มันโดนมันแรงเดี๋ยวมันจะแบบว่าเจ็บขึ้นมาอักเสบขึ้นมานะคะแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะใช้พัดอะไรอย่างเงี้ยรอให้หน้าเราแห้งนิดนึงแล้วก็ค่อยทาพวกครีมหรือยาหรืออะไรต่างๆแบบนี้ที่คุณหมอให้มานะคะแล้วอย่าลืมด้วยนะต่อให้เป็นช่วงกลางวันถึงแม้จะทำเลเซอร์มาก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะถึงแม้จะไม่แต่งหน้าราคาเรียบร้อยแล้วค่ะ